10อันดับสถานที่ร้างชวนสยองขวัญของไทยใครที่ชอบสัมผัสเรื่องลี้ลับไม่ควรพลาดวันนี้รู้ป่ะจะพาคุณไปดูสถานที่อันน่าสะพึงกลัว10อันดับขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ผีเฮียนคงไม่มีใครอยากไปแต่สำหรับคนที่อยากลองของหรืออยากท้าทายสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและวันนี้เราได้รวบรวมสถานที่ต่างๆมาฝากกันและขอเตือนก่อนว่าสำหรับผู้ที่อยากเจอผีหรือเจอวิญญาณย้ำว่าหากมีโอกาสได้ผ่านไปตามสถานที่ดังกล่าวก็อย่าลบหลู่หรือท้าทายจะดีที่สุดอันดับ10บ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ในซอยวัชรพลซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จถูกทิ้งร้างค้างอยู่ในสภาพเดิมเวลากลางคืนน่ากลัวชวนให้ขนหัวลุกและเล่าขานกันว่ามีคนพบเห็นวิญญาณของผู้ชายผู้หญิงและเด็กปรากฏวูบวาบอยู่บริเวณนั้นบ่อยๆและสาเหตุที่บ้านรูหลังใหญ่กลายเป็นบ้านร้างเนื่องจากเจ้าของบ้านหลังนี้พาครอบครัวขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมดทุกคนอันดับ9โรงงานร้างอุตสาหกรรมบางปูฝั่งเดียวกับเมืองโบราณสถานที่อยู่สุดซอย2เมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำรองเท้าขณะที่กิจการกำลังดำเนินงานไปด้วยดีได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นคือเครื่องปั๊มลมเกิดระเบิดคนงานหลายคนเสียชีวิตสุดสยองนับตั้งแต่นั้นมาคนงานที่ทำงานอยู่ก็ถูกผีหลอกวิญญาณหลอนจนต้องทยอยลาออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดกิจการประสบปัญหาเจ้าของโรงงานเกิดความเครียดฆ่าตัวตายในห้องทำงานชั้นบนของโรงงานจนกลายเป็นสถานที่รกร้างเรื่อยมาเล่ากันว่าผีดุมากปัจจุบันนี้ยังมีเศษรองเท้ากระจายเกลื่อนและปั๊มลมมรณะก็ยังอยู่อันดับ8วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางเคยขุดพบกำแพงเมืองรอบอุโบสถอายุ300ปีด้านหลังอุโบสถมีคุ้มเก่าแก่ชำรุดทรุดโทรมว่ากันว่าเจ้าของสถานที่คือพระนางอุสาวดีเทวีชาวบ้านระแวกนั้นเรียกว่าแม่และเจ้าแม่เวลากลางคืนหากไปบริเวณคุ้มจะมีบรรยากาศวังเวงน่ากลัวมากผู้ใดไปแสดงกิริยาวาจาจาบจ้วงหยาบคายไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆน่าขนหัวลุกอันดับ7ในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถนนพัฒนาการเป็นโรงงานร้างเมื่อก่อนเป็นโรงงานทำปากกาและเป็นโรงกึ่งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่80ไร่เหตุที่ต้องกลายเป็นโรงงานร้างชำรุดทรุดโทรมอยู่ทุกวันนี้ว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงมากระหว่างที่ดำเนินงานอยู่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายคนผู้ลงทุนขาดทุนย่อยยับจนต้องเลิกกิจการหากเดินทางเข้าไปในอาณาเขตโรงงานร้างจะสัมผัสกับบรรยากาศเยือกเย็นผิดปกติและเล่าลือกันว่าหากใครเคาะแท้งน้ำซึ่งตั้งอยู่3ใบ3ครั้งจะปรากฏเจ้าที่เจ้าทางออกมาให้เห็นทันทีอันดับ6รังสิตคลอง13จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ2กิโลเมตรมีบ้านพักถูกไฟไหม้เกือบหมดทั้งหลังแต่ยังเหลือซากที่เป็นบ้านอยู่ส่วนหนึ่งข้อมูลบางกระแสเล่าว่ามีผู้หญิงตายในกองไฟบ้านหลังนี้อยู่ในสวนมะขามหวานแต่ถูกทิ้งให้รกร้างคนในระแวกใกล้เคียงต่างก็ยืนยันกันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนมาจากบ้านหลังนี้บ่อยๆพร้อมกันนั้นเคยมีคนเห็นผีผู้หญิงบริเวณซากบ้านด้วยอันดับ5ในซอยรอดอนันต์1ถนนสุขาภิบาล1เป็นบ้านร้างทรงไทยอยู่ริมบึงห่างไกลจากบ้านอื่นๆ
ในระแวกนั้นบริเวณบ้านรกคลึ้มเต็มไปด้วยต้นไม้คุณยายเจ้าของบ้านเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้และน่าเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านจนกระทั่งลูกหลานไม่กล้าอยู่ต่างก็แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดปล่อยบ้านร้างทิ้งไว้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและที่บ้านหลังนี้เล่าลือกันว่าผีดุนักคนอยู่ระแวกใกล้เคียงเคยเห็นผีคุณยายมายืนชี้นิ้วอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อมีเด็กๆมาวิ่งเล่นบริเวณหน้าบ้านเคยมีคนใจกล้าเข้าไปในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆขู่ตะคอกจนต้องเพ่นออกมาแทบไม่ทันอันดับ4ในซอยสายหยุดอู่รถเมล์เก่าที่นี่เป็นสุสานรถเมล์หรือรถประจำทางที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนใช้การไม่ได้ซากรถเมล์แต่ละคันมีประวัติคนตายโหงคารถในสภาพสยดสยองมาแล้วและเป็นที่เล่าลือกันว่าอยู่ดีๆไฟหน้ารถกลับเปิดสว่างขึ้นมาเองบางคนก็มายืนโบกรถหน้าอู่แท็กซี่จะเข้าไปจอดรับก็หายไปบางครั้งมีคนวิ่งตัดหน้าและหายไปดื้ออันดับ3วัดมหาบุตรย่านพระขนงที่วัดมหาบุตรในวัดแห่งนี้ยังมีศาลย่านาคตั้งอยู่สืบเนื่องมาจากตำนานรักของแม่นาคพระขนงที่รู้จักกันแพร่หลายเล่ากันว่าเมื่อแม่นาคอารวาสหลอกหลอนจนชาวบ้านหาปกติสุขมิได้เจ้าประคุณสมเด็จโตวัดระฆังได้มานำวิญญาณแม่นาคไปพร้อมกับกระดูกกะโหลกหน้าผากแล้วอบรมสั่งสอนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมในว่าแม่นาคเลื่อนภพเป็นเทพแล้วหากยังมีผีวนเวียนที่วัดมหาบุตรคงมิใช่วิญญาณแม่นาคอย่างแน่นอนอันดับ2ในซอยรามคำแหง32ลึกเข้าไปจะพบบ้านทรงสเปนหลังหนึ่งรูปทรงสวยสง่าน่าอยู่แต่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่อาศัยนานกว่า20ปีแล้วปล่อยทิ้งร้างเก่าทรุดโทรมอย่างน่าใจหายประวัติของบ้านหลังนี้มีอยู่ว่าเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติวันหนึ่งเจ้าของบ้านขับรถออกไปทำงานปกติและที่บ้านมีสาวใช้เพียง1คนคนร้ายไม่ทราบจำนวนซึ่งคงมาแอบสังเกตการนานพอสมควรได้ฉวยโอกาสเข้าปล้นและฆ่าสาวใช้ตายคาบ้านนับตั้งแต่นั้นมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังโหยหวนน่าสยดสยองและยังเห็นผู้หญิงเข้าใจว่าเป็นสาวใช้ที่ถูกฆ่าตายเดินวนเวียนวูบวาบอยู่ในบ้านส่วนเจ้าของบ้านทนอยู่ไม่ไหวต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเล่ากันว่าหลังจากนั้นมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังมาจากบ้านร้างบ่อยๆและก็ยังเห็นผู้หญิงลึกลับยืนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำเมื่อเข้าไปใกล้ก็หายไปอันดับ1ซานติก้าผับกลายเป็นผับสยองย่านเอกมัยได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นที่ซานติก้าผับแห่งนี้ได้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้63ศพและได้มีผู้ค้นพบว่าที่ดินผืนนี้แต่ก่อนเป็นบ้านเก่าที่เคยมีคดีฆาตกรรมมาก่อนถือได้ว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินอาถรรพ์และยังเล่าว่ากลางคืนยังได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนและยังมีเสียงการทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอยู่จบแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะยู